เสียงนุ่มกิริยาน่ารักสมฤทัยกล่อมน้อยผู้ประกาศข่าวกิริยาน่ารักเสียงนุ่มนวลคุณสมฤทัยกล่อมน้อยค่ะที่เจ้าตัวนั้นเป็นนักแสดงและผู้ประกาศข่าวผู้ประกาศรายการโทรทัศน์ที่เธอค่ะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของโมเดลลิ่งผลงานแรกก็คือยาสีฟันใกล้ชิดโดยได้แสดงคู่กับคุณอรุณโรจน์เหลี่ยมทองจากนั้นค่ะก็มีผลงานโฆษณาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเอวอนยาสระผมคาโอเอสเซนเชียลและหลังจากนั้นเธอก็ได้รับการติดต่อจากทางช่อง7เพื่อมาลองทดสอบหน้ากล้องเป็นผู้ประกาศรายการและเมื่อได้ทำงานเป็นผู้ประกาศรายการในช่วงเข้ารายการเย็นก่อนเวลาตั้งแต่4โมงถึง1ทุ่มต่อมาค่ะยังได้มีงานพิธีกรอย่างรายการเพลินใจกับเพลงจัดคู่กับคุณศักดิ์สิทธิ์ทวีกุลและต่อมายังมีผลงานละครและเริ่มเล่นในละครสั้นเรื่องความรักของเท่าทุนและเหตุเกิดที่สน.นั่นเองและหลังจากนั้นค่ะเธอก็ได้มีผลงานต่างๆอีกมากมายและห่างหายไปจากวงการบันเทิงนานนับ10ปีซึ่งปัจจุบันค่ะเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแถมความสวยเป๊ะก็ยังเหมือนเดิมอีกทั้งทรงผมก็ยังเป็นทรงผมหน้าม้าเหมือนเดิมเด๊ะเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าต่อให้เดินสวนกันก็ยังจำได้เลย